الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله ومن تبعه إلى يوم القيامةأما بعد فضيلة الشيخ مصطفى أصحاب الفضيلة وأصحاب العلماء أيها الإخوة والأخوات أحييكم بتحية الإسلامسلام الله عليكم ورحمته وبركاته ท่านเชคมุสตอฟาบรรดาผู้มีเกียรติบรรดาอุลามะบรรดาพี่น้องทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีขอความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่ทุกท่านวันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่งในภาวะที่เราจะต้องรับผิดชอบร่วมกันต่อประเด็นปัญหาพี่น้องเราที่ปาเลสไตน์ผมอยากจะเรียนกับพี่น้องทั้งหลายว่าเป็นเบื้องแรกเลยว่าเมาดูอุลกุดส์เมาดูอุลอุมมะอัลอิสลามียะว่าปัญหามัสยิดอักซอหรืออัลกุดุสเป็นปัญหาของประชาชาติมุสลิมโดยรวมไม่ใช่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่ใช่คนอาหรับไม่ใช่คนอาหยัมแต่เป็นคนที่เป็นมุสลิมทั้งหมดจำเป็นจะต้องทำอย่างไรที่จะตะฮรีรที่จะสร้างความเป็นเสรีปลดปล่อยอัลกุดส์ให้พ้นจากน้ำมือศัตรูที่ร้ายที่สุดของมุสลิมต่อประเด็นเมาดูปาเลสไตน์เมาดูอุอัลอินซานียะสำหรับประเด็นเกี่ยวกับพี่น้องปาเลสไตน์มันเป็นปัญหาของมนุษยชาติไม่ใช่เป็นปัญหาของพี่น้องมุสลิมเพียงประการเดียวสิ่งที่เราเจ็บปวดอยู่เวลานี้ก็เป็นไปตามที่อัลลอฮฺตาลาได้กล่าวเอาไว้ว่าและตาจีดันอัชดะอาดาวะตันลิลลาซีนาอามานูอัลยะฮูดวัลลาซีนาอัชรักูอัลลอฮฺตาลาประกาศไว้นานแล้วว่าท่านจะได้เห็นชัดเจนว่าศัตรูที่ร้ายกาจของพี่น้องมุสลิมนั้นไม่ใช่ใครที่ไหนอัลยะฮูดยิววัลละซีนอัชรากูและผู้ซึ่งที่ทำภาคีต่อพระองค์วะไกรุลมุสลิมมิลลาตุลวาฮิดะถ้านอกจากมุสลิมแล้วเขาถือว่าเป็นศาสนาเดียวกันหมดดังนั้นเมื่อเรารู้ในประเด็นนี้แล้วเราก็ต้องทำความเข้าใจว่าจะทำอย่างไรกับศัตรูตัวฉกาจของเราสิ่งเหล่านี้เป็นการบ้านเป็นการบ้านมา60กว่าปีแล้วมุสลิมเรายังทำไม่เสร็จทำไม่แล้วอัลลอฮฺตะอาลากำลังช่วยเราอยู่
แต่ก่อนนี้มุสลิมพยายามปกป้องพยายามช่วยเหลือแต่มนุษย์ทั้งหลายในโลกนี้ที่ไม่ใช่มุสลิมไม่ได้สนใจต่อความเดือดร้อนของพี่น้องเราที่ปาเลสไตน์แต่บัดนี้พ.ศ.นี้อัลลอฮ์ตาลาได้ช่วยให้ความเลวร้ายของยะฮูดีซะฮิยูนียะยิวเซลนิสได้ประจักษ์ต่อชาวโลกว่าเขาเป็นบุคคลเป็นกลุ่มคนที่เป็นอันตรายต่อมนุษยชาติและต่อศาสนาทุกศาสนาไม่เฉพาะศาสนาอิสลามเท่านั้นดังนั้นนี่อัลลอฮ์ตาลาได้ยื่นมือเข้ามาช่วยเราให้โลกได้เห็นความโหดร้ายของยิวซายอนิสวันนี้ผมจึงเต็มใจในการที่จะมาร่วมเพื่อแสดงจุดยืนว่าผมเป็นมุสลิมคนหนึ่งเป็นอุมมะห์อิสลามียะคนหนึ่งที่ขอประนามการกระทำอันโหดเหี้ยมของยิวซายอนิสล่าสุดที่ได้รับรายงานมาก็คือ700กว่าศพอักซะรียะมินัลอัตฟาลวัลนิซาส่วนใหญ่ทั้งหมดที่เสียชีวิตใน700คนนั้นไม่ใช่ทหารแต่มันคือเด็กและสตรีไม่มีสงครามใดๆในโลกนี้ที่จะโหดร้ายไปกว่าการฆ่าเด็กและสตรีซึ่งไม่อยู่ในบุคคลที่จะต้องจับปืนและต่อสู้แม้กระทั่งในยามสงครามเขายังไม่ฆ่าเด็กและไม่ฆ่าสตรีผมจึงบอกนี่มันไม่ใช่สงครามนี่มันคือการฆาตกรรมที่โหดร้ายที่สุดพี่น้องที่เคารพทั้งหลายครับมันไม่มีทางหรอกอัลลอฮ์ตะอาลาบอกไว้แล้วว่ายิวนั้นยิวหรือว่ายะฮูดีนอซอรอจะไม่มีวันที่จะสยบกับเราไม่มีวันที่จะยอมตกลงกับเราไม่มีวันที่จะสงบศึกกับเราฮัตตาตัตตะบิอามิลลาตะฮุมวะลันตารฎอพวกนี้จะไม่ยินยอมนอกจากว่าเราจะตามศาสนาของเขาแปลว่าเราจะต้องละทิ้งความเป็นเอกภาพของอัลลอฮ์ละทิ้งอิสลามนั่นแหละเขาถึงจะยอมนี่คือเป้าหมายของใครครับเป้าหมายของยะฮูดีและนอซารอดังนั้นข้อเท็จจริงจึงเป็นการสงครามที่ยืดเยื้อเป็นการทำสงครามอาบาดียะเป็นการทำสงครามที่ต่อเนื่องยาวนานเราจึงจะต้องอยู่ในภาวะสงครามกับศัตรูนี้ตลอดไปอย่าประมาทเป็นเด็ดขาดสำนักจุฬาราชมนตรีได้ออกแถลงการณ์ความจริงมีประเด็นที่จะคุยอีกหลายอย่างแต่บรรดาอุลามะที่มานั่งอยู่ตรงนี้หลายท่านมีความเชี่ยวชาญแล้วท่านจะได้รับทราบข้อมูลที่ชัดเจนผมจึงอยากจะขออนุญาตอ่านแถลงการณ์ของสำนักจุฬาราชมนตรีซึ่งก็เป็นองค์กรส่วนหนึ่งที่จะได้กระตุ้นเตือนให้จิตสำนึกของพี่น้องมุสลิมและประชาชนในประเทศไทยได้รับทราบว่าอะไรมันเกิดขึ้นและความรู้สึกของพี่น้องมุสลิมนั้นรู้สึกต่อกรณีสถานการณ์อย่างนี้อย่างไรนะครับและจะต้องทำอะไรด้วยในคำแถลงการนี้จะแนะนำและจะบอกนะครับแถลงการสำนักจุฬาราชมนตรีเรื่องขอประนามกรณีอิสราเอลเข็นฆ่าประชาชนผู้บริสุทธิ์ในปาเลสไตน์จากเหตุการณ์รัฐไซออนิสอิสราเอลถล่มโจมตีเขตที่อยู่ของที่อยู่อาศัยของพลเรือนในฉนวนกาซานับตั้งแต่วันที่8กรกฎาคม2557เป็นต้นมาและยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดการกระทำดังกล่าว
ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า600คนนี่ตอนนั้นนะครับตอนนี้700กว่าคนแล้วและบาดเจ็บอีกหลายพันคนแทบทั้งหมดเป็นพลเรือนและส่วนใหญ่เป็นเด็กสตรีและคนชราท่ามกลางการประนามของชาวโลกที่ออกมาเรียกร้องให้รัฐไซโอนิสหยุดการกระทำอันป่าเถื่อนดังกล่าวสำนักจุฬาราชมนตรีขอประนามการกระทำอันเหี้ยมโหดไร้มนุษยธรรมของรัฐไซโอนิสที่มีต่อชีวิตบริสุทธิ์ของเด็กๆและพลเรือนในฉนวนกาซาอย่างรุนแรงถือเป็นการกระทำที่ส่อแสดงให้ชาวโลกทั้งมวลได้ตระหนักว่าการกระทำดังกล่าวละเมิดหลักการมนุษยชนที่ทุกประเทศถือปฏิบัติอย่างร้ายแรงโดยชาติมหาอำนาจมิได้แสดงความพยายามหรือมีมาตรการยับยั้งการประหัตประหารผู้บริสุทธิ์อย่างที่ควรจะเป็นขณะที่การต่อสู้ของประชาชนในฉนวนกาซาซึ่งถูกสื่อกระแสหลักเรียกขานเป็นผู้ก่อการร้ายตลอดมาวันนี้ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าพวกเขาเป็นเพียงประชาชนกลุ่มหนึ่งที่ลุกขึ้นต่อสู้เพื่อปกป้องตนเองครอบครัวและมาตุภูมิอันเป็นที่รักจากการรุกรานของรัสเซลนิสอิสราเอลซึ่งเพียบพร้อมไปด้วยกำลังคนและอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนจากชาติมหาอำนาจต่างๆข้ออ้างในการปกป้องตนเองและพลเมืองของรัฐของรัฐบาลอิสราเอลไม่สอดคล้องกับสภาพการที่เกิดขึ้นจริงหากแต่มีแนวโน้มไปสู่การประหัตประหารประชาชนผู้บริสุทธิ์เป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ประชาชนชาวปาเลสไตน์มากกว่าการป้องกันตนเองตามที่กล่าวอ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงมือปฏิบัติการเข็นฆ่าสังหารเด็กสตรีและคนชราอย่างไร้ความปราณีนับเป็นการกระทำที่โหดเหี้ยมเกินกว่าปกติวิสัยของมนุษย์จะยอมรับได้สำนักจุฬาราชมนตรีจึงมีข้อเรียกร้องดังต่อไปนี้ 1. ขอให้พี่น้องมุสลิมไทยร่วมกันประนามรัฐไซโอนิสโดยแสดงออกอย่างพร้อมเพรียงในวันอีดิลฟิตรีนี้ด้วยรูปแบบใดๆที่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น 2. ขอให้พี่น้องมุสลิมไทยร่วมกันบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในฉนวนกาซาจากการถล่มโจมตีของรัฐไซโอนิสตามกำลังความสามารถ 3. ขอให้พี่น้องมุสลิมไทยร่วมกันขอดุอาในทุกๆละหมาดเพื่อให้พี่น้องชาวปาเลสไตน์ได้รับความปลอดภัยและให้เหตุการณ์ดังกล่าวยุติลงโดยเร็ววัน 4. ขอให้กลุ่มประเทศองค์การความร่วมมืออิสลามหรือ OICเข้าช่วยเหลือและปกป้องประชาชนในฉนวนกาซาอย่างเร่งด่วนทั้งโดยการส่งกำลังทหารและส่งของบรรเทาทุกข์ต่างๆ 5. ขอให้รัฐบาลไทยตำหนิการกระทำอันไร้มนุษยธรรมและขัดกับหลักสากลด้านสิทธิมนุษยชนของรัฐบาลอิสราเอลอย่างเร่งด่วน 6. ขอให้สื่อไทยนำเสนอข่าวอย่างเป็นธรรมและหยุดเรียกขบวนการฮามาสว่าเป็นองค์กรก่อการร้ายอย่างสิ้นเชิง 7. ขอให้นานาอารยประเทศกดดันรัฐไซโอนิสอิสราเอลเพื่อให้ยกเลิกการปิดล้อมทางเศรษฐกิจต่อปาเลสไตน์สำนักจุฬาราชมนตรี24กรกฎาคม2557พี่น้องทั้งหลายครับนี่เป็นส่วนหนึ่งที่องค์กรได้นำเสนอต่อสังคมและมีความรู้สึกเจ็บปวดไปกับการกระทำของยิวไซโอนิสถามว่าแล้วเราจะเอาชนะความโหดร้ายนี้อย่างไรผมอยากจะสรุปสั้นๆนั่นก็คือว่า 1. ตัสฮีฮุลอะกีดะห์เราต้องมีความยึดมั่นในเอกภาพของอัลลอฮ์อย่างพร้อมเพรียงต้องมีความแน่วแน่ในความเป็นผู้มีความศรัทธาอันที่สองตัสฮีฮุลอิบาดะห์
เราถือว่าการทำอิบาดะห์นั้นเป็นสาเหตุที่จะนำไปสู่การตอบรับดุอาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันแปลว่าเราต้องทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺให้มากขึ้นกว่าเดิมอีกหลายเท่าเพื่อที่จะยกมือขอดุอาต่ออัลลอฮฺให้พระองค์ทรงเมตตาประการที่สามเตาฮีดุลกะลิมะเราจะต้องมีความรักมีความสามัคคีตรงนี้สำคัญที่สุดเวลานี้ในสังคมเราขาดสิ่งเหล่านี้อย่างสิ้นเชิงผมบอกว่าอย่างสิ้นเชิงเพราะต่างคนต่างเดินต่างคนต่างทำยึดเอาสิ่งที่เป็นเขาเรียกว่ากระพี้ของศาสนามาสาดโคลนใส่กันใครก็ตามในกลุ่มของเราเอากันน่อในประเทศไทยพอจะเริ่มขอให้บริจาคเริ่มจัดกิจกรรมเพื่อปาเลสไตน์กลุ่มนี้ก็บอกว่านี่มันชีอะฉันเข้าร่วมไม่ได้เพราะนั่นเป็นชีอะพอกลุ่มวะฮาบีทำบอกว่าไม่ได้เพราะนั่นกลุ่มวะฮาบีถ้ากลุ่มคณะกล่าวทำบอกว่าไม่ได้นั่นกลุ่มคณะกล่าวก็ต่างคนต่างทำในที่สุดแล้วก็ไม่ได้ทำโดยสำเร็จแม้แต่สักรายเดียวผมจึงว่านี่เป็นจุดบกพร่องและความพ่ายแพ้ของเรามันหมายถึงเป็นความพ่ายแพ้ของอิสลามต่อยิวซะอูนิสตักกีจะต้องอะไรตักกีกุลคัวอัลอิสลามียะเราจะต้องทำให้ความเป็นพี่น้องของเรามันเป็นรูปธรรมไม่ใช่อยู่ในกุรอานไม่ใช่อยู่ในหะดีษไม่ได้อยู่ในคำที่เราเรียกว่าปากพูดเฉยๆอย่าลืมว่าอิลมุลมุนาฟิกฟิลกะลามคำพูดที่พูดแต่ว่าพี่น้องเราเป็นมุมินเป็นพี่น้องกันนี่นะคำพูดที่ไม่ได้ปฏิบัตินั้นเป็นคำพูดของมุนาฟิกเท่านั้นอิลมุลมุมินีฟิลอามันความรู้คำพูดการปฏิบัติของผู้ศรัทธานั้นเนี่ยการปฏิบัติเท่านั้นมันจะเป็นความรู้ของผู้ที่มีความศรัทธาผมจึงอยากให้ทุกอย่างมันเป็นจริงและสุดท้ายนะครับอัตตะคัลลุกบิอัคลากินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราจะต้องรักษามารยาทของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอามาใช้ในชีวิตประจำตัวของเราและกับครอบครัวของเราเมื่อนั้นล่ะครับถ้าหากว่าเรามีความยึดมั่นใน 4-5 ประการดังกล่าวแล้วนั้นเราจะได้รับชัยชนะแน่นอนอินชาอัลลอฮ์วะซัลลัมอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์